สิครับวันนี้วันที่30 มกราคม 2558ครับลูกค้ามาติด CBR 300ครับเดี๋ยวโยมมาสอนวิธีการตั้งนะครับขั้นแรกก็ให้เอาเบาะหลังเบาะกลางออกก่อนนะครับก็ถอดง่ายๆเนาะเจ๊ควงขายออกจากนั้นให้ถอดน็อตตรงนี้นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ก็ตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8ถอด8ตัวนะครับจากนั้นพี่ถือแค่แพร่แล้วผมนะตรงนี้นะครับถอด2ตัวให้ซิดกันให้ดึงนี้ครับมาได้ดูตรงนี้นะครับเบอร์10นะครับประมาณ10ตัวนะครับออกได้กี่วันแล้วครับเนี่ยได้หลายวันนะครับแต่ไม่ได้ขี่ฮะไม่ได้ขี่เลยก็จะมาติดก่อนขโมยถึงจะนี่นี่ ABS หมดแล้วใช่ไหมครับ ABS ถือว่าคุ้มนะถ้าถอด2ตัวนี้ออกแล้วก็ให้ดึงนี้ออกครับงั้นเบอร์12ปลั๊กตัวนี้นะครับผมจะถอดปลั๊กตัวนี้สีขาวนะครับเห็นก่อนในให้เห็นก่อนสีขาวเนาะบางๆมันบางเห็นอยู่เนาะเห็นครับแล้วก็ถอดออกเดี๋ยวพี่ช่วยผมถือถังอันนึงได้ไหมได้ได้ถึงปลั๊กนี่ออกเป็นลูกตัวเมียครับงั้นพี่ถือถังข้างมือนะจากนั้นการขโมยผมนะครับที่ถอดเราเอาเนี่ยไปเสียบระหว่างกลางส่วนสายกาวเราก็จะสายกาวเส้นใหญ่นะครับครับเราจะไปยึดตรงน็อตตรงนี้ครับตรงนี้ครับเอาตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้มี2คนก็เดี๋ยวจะต่อพอดีมี2คนไม่มีคนเนาะโอเคครับ